อันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งจากโคจูคงคือแบบแพ็กเกจจิ้งดีมากแพ็กมาแบบน่ารัก The Skin Collection นั่นเองนะทุกคนถ้าเราใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบใส่รูปไว้ให้ดูแล้วกันนะฮะทุกคนเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยอันนี้ยังชื่อก็ดื้อโนชานะฮะคลิปวิดีโอนี้เรามาแกะพัสดุกันนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นพัสดุที่เราสั่งจากโคจูคงนะทุกคนบอกเลยว่าใครอยากได้ของเร็วแบบเราเนี่ยเดี๋ยวเรามีทริคมาบอกนะทุกคนว่าสั่งยังไงนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยสายสั่งของเนี่ยจะบอกก่อนว่าพวกแบบว่าโปร 6.6 7.7 8.8 อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมีโปรเยอะมากแล้วก็โค้ดเนี่ยอย่าลืมเก็บกันนะทุกคนไม่ว่าจะโค้ดแบบส่งฟรีหรือลดราคานะทุกคนตอนนี้เรารู้สึกว่าโค้ดส่งฟรีอ่ะไม่ค่อยจึ้งคือแบบบางอย่างอ่ะไม่ได้ร่วมส่งฟรีอ่ะมันก็ไม่ลดใช่ไหมแต่มันจะมีโค้ดลดราคาที่แบบว่าขั้นต่ำเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยลด 50% หรือว่าลดสูงสุด100บาทคือแบบเก็บไว้เพราะว่าพอไปใช้จริงๆอ่ะคือโค้ดแบบเนี้ยมันสามารถลดได้หลายอย่างเลยนะทุกคนไม่ใช่แค่แบบว่าชิ้นที่แบบร่วมรายการอะไรเงี้ยแต่แบบว่าอันเนี้ยมันหลายๆอันบางอันเนี่ยที่มันไม่ได้ร่วมรายการแคชแบ็กแล้วก็ไม่ได้ร่วมรายการส่งฟรีมันก็ลดนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเก็บโค้ดนี้กันคือเป็นโค้ดลับที่เราแบบว่าเฮ้ยใช้แบบบ่อยมากบ่อยมากๆแล้วแบบว่าบางทีมันลดแบบลดเยอะกว่าส่งฟรีอีกเพราะบางร้านอ่ะค่าส่งก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะทุกคนแล้วพอใช้ส่งฟรีอ่ะมันก็แบบลดไปนิดหน่อยแต่พอใช้ที่เป็นลดแบบ 5% ลด 10% สูงสุดกี่บาทอะไรเงี้ยรู้สึกมันจะเยอะกว่าก็เลยแบบอย่างนั้นมากกว่าและก็วิธีการสั่งของเราเนี่ยคือเราจะสั่งตอนแบบเที่ยงคืนแล้วของอ่ะมันจะส่งภายในวันนั้นเลยก็คือสั่งวันที่6ใช่ไหมตอนเที่ยงคืนแล้วประมาณกลางวันหรือตอนเย็นเนี่ยวันที่6เขาก็จะเริ่มส่งของกันแล้วอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยได้ของเร็วซึ่งวันนี้วันที่เราได้อ่ะคือวันที่7เราได้ของมาเกือบครบแล้วนะทุกคนเหลือของที่แบบจากประเทศจีนอ่ะที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็บางร้านที่ยังไม่ส่งของนะฮะทุกคนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับขอแกะแบบซองก่อนละกันเพราะแบบซองเนี่ยมาซองเดียวนะฮะร้านนี้ก็คือตังเป็นเสื้อนั่นเองนะครับเป็นรูปสติชนะฮะทุกคนน่ารักช่วงนี้อยากใส่เสื้อยืดแบบธรรมดาแล้วก็แบบว่าขากางเกงแบบน่ารักน่ารักใส่จันเจนเป็นเสื้อลายสติชอย่างนี้นะฮะแต่มันเป็นผ้าแบบมันไม่ใช่คอตตอนนะทุกคนมันเป็นผ้าแบบยายสั่งคอหรอเป็นโพลีเอสเตอร์นะทุกคนปกใหญ่นี่ไม่เป็นแบบว่าใส่ผู้ชายนะแต่จะบอกว่าราคาจึ้งมาก79บาทเอาอะไรมากใส่แบบเล่นๆใส่แบบแกล้งๆกล่องต่อไปแกะเลยอันนี้นะฮะเป็นสครับสครับจากแบรนด์เข่าคอนะฮะเป็นบอดี้สครับมะขามสูตรปรับปรุงใหม่ใช้ง่ายกว่าเดิมเพิ่มสครับก็คือเป็นสครับนั่นแหละนะทุกคนสครับขัดผิว2รอบด้วยกันนะครับเป็นมะขามทุกคนก็น่าจะพอทราบสรรพคุณของมะขามอยู่แล้วต่อไปนะฮะกล่องนี้นะครับมาจากซุปเปอร์เชดนะทุกคนเขาออกลิปสติกใหม่มานี่นะทุกคนนี่คือแบบแพ็คเกจจิ้งดีมากแพ็คมาแบบน่ารักเป็นถุงแบบซิปล็อกอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็แบบสามารถเก็บไปใช้ต่อได้นะมีความเป็นโฮโลแกรมโฮโลไทป์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแบรนด์ซูเปอร์เชดอ่ะเขาจะชอบแพ็คเกจจิ้งเป็นโฮโลแกรมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเป็นลิปรุ่นใหม่ของเขานะฮะชื่อรุ่นว่า Universe Tint นั่นเองนะฮะเราซื้อมา2สีด้วยกันนะทุกคนเบอร์3กับเบอร์8มานะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันว่าสีจะยังไงมันเป็นทินนะทุกคนคือเราอ่ะก็ไม่ได้แบบว่าอ่านอะไรเยอะแค่รู้ว่าซุปเปอร์เชดออกของใหม่มาก็สั่งเลยเฮ้ยคือแบบท่าการตลาดเวอร์สองสีอุ้ยแพ็คเกจจิ้งน่ารักมีตัว i กับตัว e เป็นสื่อสีชื่อสีนะทุกคนยังมีกล่องอย่างนี้ด้านในด้วยนะเวอร์มากแบบแรกตกใจนึกว่าฝาเปิดมานะทุกคนน่ารักจังแพ็คเกจจิ้งน่ารักจังโอ้เขาเป็นดวงดาวดวงใจหรอมีแบบดีเทลเกี่ยวกับดาวดวงนั้นๆด้วยอ่ะก็ยังคงมีความเป็นกาแล็กซี่อยู่แต่ว่าเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ให้แบบว่าเป็นสีฟ้านะทุกคนโหถามจริงว่าลงทุนกับแพ็กเกจจิ้งไปเท่าไหร่หรอแบรนด์เนี้ยเดี๋ยวเรามาลองสวอชหลังมือตรงนี้ให้ดูตรงแขนนะทุกคนนี่โหเนื้อลื่นมากเนื้อแบบเป็นตินแบบเป็นวอเตอร์เป็นแบบจุยๆสีไม่ได้มีความว่าแบบซึ่งขนาดนั้นเนื้อดีเนื้อนุ่มเกี่ยง่ายมีกลิ่นนิดนึงด้วยนะต่อไปเป็นเบอร์8นะทุกคนเบอร์8จะออกสีชมพูนิดนึงนะเฮ้ยมันจึ้งอ่ะเดี๋ยวขอทาเบอร์3ใหม่อีกรอบนึงใช้มือปาดไปใส่แบบเกือบหมดเกือบสีหมดนี่เบอร์8ก็จะออกความชมพูนะทุกคนเบอร์3เนี่ยก็จะออกความน้ำตาลแดงๆซึ่งสีคล้ายกับตอนที่เราซื้อ For You Too เลย
อีกกล่องนึงนะครับจานจานอ้าวปิดได้จานจานเป็นสกินแคร์จาก The Skin Collection นั่นเองนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะบอกว่ามีคนน่ะมาขอรีวิวให้รีวิวสูตรนี้ให้ฟังหน่อยซึ่งเราอ่ะเคยใช้ไปแล้วขวดนึงและเราก็กลับมาใช้เพราะว่าตอนนี้ซัมบายมีที่มันเป็นสูตร AHA สูตรที่เป็นแบบเรื่องของสิวอ่ะมันกำลังจะหมดเราก็เลยซื้ออันนี้มานะครับอันนี้เนี่ยเป็นสูตร AHA 10% แล้วก็ BHA 2% นะครับสูตรนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเรื่องของสิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก็รอติดตามแล้วกันนะครับทุกคนนะจ๊ะติ๊งตองมาเพิ่มอีก2อันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็หน้าตาซองก็พอจะเดาได้เลยนะว่ามันคืออะไรนะจ๊ะเดี๋ยวลองแกะซองดำนี้ก่อนเลยนะฮะซองดำจากดาร์กเว็บปะเนี่ยไม่ใช่จ้ะและนี่ก็คือเสื้อนั่นเองนะฮะทุกคนเป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์มาแกะดูพร้อมกันนะครับทุกคนเป็นไซส์ XL นี่ออกเป็นรูปน้องหมีเมจิกนะครับทุกคนต่อไปอีกซองหนึ่งเป็นซองนี้นะครับทุกคนซองนี้นะฮะเป็นกางเกงนั่นเองนะทุกคนให้ดูใกล้มีความว่าเป็นกางเกงแบบเหมือนยีนนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ยีนนะทุกคนเดี๋ยวแกให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงคือแบบหน้าตามันเหมือนยีนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ผ้ายีนนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบเอวแบบอย่างนี้นะเป็นเอวแบบมันสามารถแบบยืดได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนน่ารักดีนะทุกคนพัสดุมาเพิ่มอีกแล้วนะฮะทุกคนบอกเลยว่าล้มละลายหนักมากซื้อแล้วซื้ออีกนี่คือแบบยังไม่ถึงกลางเดือนเลยก็คือเงินจะหมดแล้วเพราะว่าสั่งช้อปปี้แรงมากใครก็ได้ช่วยหยุดสินทีก็เดี๋ยวเรามาแกะแบบเป็นซองกันก่อนละกันนะครับและในซองนี้นั้นก็คือจันๆนี่เป็นไอเทมที่ฮิตฮอตใน TikTok มากทุกคนคือกางเกงเป็นกางเกงที่เรียกว่าทรงลุงเปิด TikTok แล้วเจอบ่อยมากกางเกงทรงลุงนะทุกคนนี่แกฉันซื้อสีนี้มาฉันไม่คิดว่ามันจะมีความเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดนี้ นี่เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวถ้าเราใส่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะฮะทุกคนก็น่ารักดีอะนะแต่ว่าเราเนี่ยไปกดสั่งใน Shopee นั่นเองนะทุกคนแล้วก็มี2กล่องนะครับทุกคนเดี๋ยวกล่องเล็กกันก่อนนะครับวิห่อมาดีเบอร์ยังนี่คืออ่องปูนั่นเองนะครับทุกคนนี่จากเจ้านี้เลยนะมันปูมันเวอร์มันปูมันเวอร์เอาตรงๆก็คือไม่เคยกินอ่องมันปูมาก่อนคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะแต่ว่ามันไม่น่าจะแบบเอาไว้กินเล่นๆป่ะอีกกล่องนึงอยู่นี่นะฮะและก็จะมีเป็นขนุนอบกรอบนะครับเห็ดหอมอบกรอบนะครับแล้วก็ผักอบกรอบนะผักผลไม้รวมกันนะทุกคนนี่3ซองด้วยกันคือแบบคือฉันน่ะอยากกินอยู่ก็มันแบบผุดเข้ามาในหัวว่าอยากกินก็เลยแบบว่ากดมานะครับทุกคนฉันก็งงเหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่นะเข้าไปตอนดึกแล้วก็เปิดดูนะครับทุกคนก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กดอันนี้มาด้วยเพราะว่าเหมือนแบบถ้าจะสั่งแค่แบบผักทอดมันก็ยังไงอยู่ก็เลยว่าสั่งอย่างอื่นมาด้วยเลยมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะทุกคนมันยังมีอีกนะที่ยังมาไม่ถึงนะทุกคนของกินนะงงเนี่ยอยู่ก็แบบสั่งของกินในช้อปปี้อ่ะยังไม่หมดนะยังมีขนมอะไรไม่รู้หลากหลายไปหมดฉันสารภาพว่านอกจากโหจุ6แล้วฉันยังกดมันอื่นด้วยเพราะแบบถ้าที่เห็นตายก็คือมีของกินเข้ามาก็เลยของกินจ้ะมารัวๆของกินกล่องนี้นะครับหนักมากปังปังแคบหมูเป็นแคปหมูแบบติดมันน่าจะแข็งอยู่ระดับนึงเลยนะไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราซื้อมาเพราะว่าประเด็นหลักอยู่นี่นี่คือน้ำพริกหนุ่มนั่นเองนะครับทุกคนอยากกินนะต่อไป
มันคือคุกกี้นะทุกคนแต่เป็นคุกกี้แบบมีไส้อันนี้แบบเป็นภาษาเกาหลีนะภาษาเกาหลีมาเลยเว้ยแต่ว่าหน้ามันดูภาษาเกาหลีละชนดึกช็อกโกชิปนะฮะไม่รู้เห็นว่ามันน่ากินก็เลยลองกดสั่งมาดูนะครับทุกคนแต่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะนี่เขาจะให้มาเป็นซองๆแบบนี้นะทุกคนเป็นคุกกี้แบบเป็นคุกกี้นิ่มนะทุกคนเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยอร่อยอันนี้นะฮะเป็นของจากประเทศจีนนะครับเป็นร้านที่เราชอบสั่งบ่อยๆนะครับทุกคนนะก็มาแกะกันเลยนี่สั่งมา2ตัวด้วยกันนะครับทุกคนดีตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นแบบนี้นะครับคอเสื้อจะเป็นคอแบบซิปก็แบบใส่สบายๆเป็นเสื้อแบบเหมือนแบบลูกฟูกนิดหนึ่งนะครับนี่มันก็จะฟิลนี้นะทุกคนนี่เก๋ๆนะก็อย่างนี้ก็จะแบบว่าเรียบร้อยเป็นแบบว่าเข้าประชุมงานในนี้ได้หรือออกจากห้องประชุมปุ๊บเลยก็ได้นะทุกคนก็แบบกรู ก็น่ารักดีตัวที่สองเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะคล้ายๆกันแต่ว่ามาดูว่าจะยังไงตัวนี้คอเสื้อจะเป็นแบบกระดุมนั่นเองนะครับทุกคนคอปกเหมือนกันนะเป็นเสื้อยืดแบบคอปกแต่ว่าอันนี้มีความแบบดูจะบางกว่าดูจะมีความละเลื่อนละเลื่อนกว่านะฮะทุกคนแล้วก็เป็นผ้าแบบอารมณ์คล้ายๆกันกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะถี่กว่าตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนผ้าพีทมากกว่าแต่ไม่ใช่ผ้าพีทตัวนี้จะมีความพอดีตัวนิดนึงนะเราสั่งมาแบบใส่แบบใกล้เคียงกับอกเราที่เราใส่แต่น่ารักมากเลยอันนี้เพราะว่าแขนมันจะมีความแบบลาดนิดนึงนะมันก็จะดูแบบเข้ารูปนิดนึงนะทุกคนอันนี้ถ้าใส่กับกางเกงแบบขาแบบสแลกอะไรอย่างงี้ก็จะสวยเลยนะใส่กางเกงขาสั้นอยู่นะทุกคนก็สวยดีเฮ้ยอันนี้สวยสีสวยแล้วก็ขึ้นกับฉันมากเพราะฉันชอบสีแดงมากอันนี้น่ารักก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะทุกคนใครที่อยากดูแบบว่าใส่แล้วถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปดูได้ที่IG เลยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้าเราใส่แล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะครับสักด้านใดด้านหนึ่งทั้ง2ตัวเลยนะครับทุกคนมีมาเพิ่มอีกแล้วทุกคนมาเริ่มแกะกันเลยเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้เหมือนแบบมีคนแกะมาให้เราแล้วนะทุกคนมีคนแกะมาให้เราแล้วอันนี้เป็นแคปหมูนั่นเองนะครับทุกคนจากป้อเลี้ยงน้อยนะเป็นคนขายพวกแบบว่าน้ำพริกผักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยอยากกินแคปหมูกับน้ำพริกหนุ่มที่เคยซื้อมารอบที่แล้วก็เลยเอามาสั่งมานะครับทุกคนน่ากินมากน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะแคปหมูแบบก็คือเป็นแคปหมูกระจกนะครับทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวไว้ไปลองกินอะไรแบบเป็นซองนะมีซองเป็นอันนี้มาหนึ่งอันนะครับทุกคนปิ้งปองเขาเป็นที่ติดรถนะฮะทุกคนแมกเนตติดรถแต่ทีนี้เนี่ยความสงสัยก็คือมันจะติดได้จริงไหมหูยมันแน่นมากเลยเนี่ยนะอันนี้คือเขาให้เอาไปแปะกับเคสนะไปแปะกับเคสนะทุกคนแล้วก็มันสามารถที่จะแบบเป็นแนวตั้งก็ได้หรือจะทำเป็นแนวนอนก็ได้ติดเป็นแนวนอนก็ได้แล้วแต่คนใช้เลยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราไปขอลองก่อนนะยังไงซองนี้ดับเบิ้ลสีดำอย่างนี้นะครับมันเป็นขาตั้งกล้องมือถือนะครับที่สามารถวางอย่างอื่นได้ด้วยสามารถวางโทรศัพท์แบบตรงนี้ได้ด้วยและมีอีกอย่างหนึ่ง โอ้อันนี้เป็นของใหญ่ไทยมงคลไม่ใช่อันนี้มันคือลิ้นชักอะทุกคนแบบชั้นวางของที่แบบอันใหญ่ๆเอาไว้เก็บเสื้อผ้าเก็บของอะไรอย่างนี้ได้นะทุกคนใหญ่มากนี่เป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราอันนี้เราก็ดึงอันนี้ลงมาแล้วเราก็สามารถอย่างนี้ได้คือเอาไว้เก็บของเก็บเสื้อผ้าได้นะทุกคนไลท์ดิสซึ่งเราซื้อมา2ชั้นนะทุกคนก็สามารถที่จะแบบประกอบต่อกันได้นี่คงจะเป็นพัสดุเซตสุดท้ายสำหรับเดือนนี้นะครับทุกคนชั้นเดือนนี้ล้มละลายหนักมากนี่ขอบอกก่อนว่านี่ยังไม่ถึงวันที่20เลยนี่เพิ่งผ่านครึ่งเดือนมาแบบไม่กี่วันคือเงินชั้นหมดนี่ผ่านมาครึ่งปีจริงเหรอฉันรู้สึกเหมือนฉันจะตายเลยก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยเดี๋ยวแกะอันนี้กันก่อนนะครับเป็นซองนะฮะในซองนี้คืออันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราแกะให้ทุกคนดูที่จัดระเบียบอย่างนี้นี่
คือเราอ่ะมีอันนึงแล้วเราเอาไว้ใส่แบบกางเกงชั้นในนะฮะทุกคนแบบว่าแบ่งแบบว่าเก็บให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้แหละเรารู้สึกว่าถุงเท้าเราไม่เป็นระเบียบเราก็เลยจะเอาเนี้ยมาใส่ถุงเท้านะทุกคนใส่แบบว่าให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแบบว่าแยกสีแยกอะไรอย่างงี้ต่อไปเป็นบรรดากล่องพวกนี้นะครับทุกคนบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยอย่าตกใจนะเพราะว่าหนึ่งสองเส้นผักอบกรอบอีกแล้วจ้าทุกคนคือเอาตรงๆเลยนะฉันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินขนมอะไรขนาดนั้นแต่ประเด็นคือฉันเป็นคนชอบกินผักมากไอเลิฟผักอ่ะเป็นผักเลิฟเวอร์นะทุกคนอีกกล่องนึงนะฮะติ๊งตองเอาไปโลโก้ติ๊งตองติ๊งตองแกมันคือน้ำพริกหนุ่มแล้วก็น้ำพริกตาแดงร้านที่เราเคยสั่งไปนั่นแหละนะทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เลยคือคนเราที่จะสามารถสั่งน้ำพริกหนุ่มติดต่อกันในระยะเวลาไม่ถึงเดือนไม่ถึงสัปดาห์ได้เลยหรอโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการแกะพัสดุเดือนมิถุนายนก็มีเพียงเท่านี้นะทุกอย่างที่เราเอามาแกะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ใน description แล้วก็คอมเมนต์นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย